วัสดีค่ะฮัลโหลตอนนี้เรากำลังจะมาถึงช่วงของการเทียบสีของบิ๊กนะคะจะเป็นสีว้าวคัลเลอร์ฟินาเล่การเห็นสีครั้งแรกของบิ๊กนะคะนี่จะเป็นหนุ่มที่เรียกว่าอยู่ระหว่างแกนเย็น2อันคือวินเทอร์กับซัมเมอร์เข้มกับอ่อนนะคะดูว่าเขาจะเป็นสีอะไรกันค่ะครับสีแรกพระเจ้านะสีแบบสีนี้ได้เลยนะคะสีนี้เนี่ยสังเกตว่าอย่างของพี่เวลาที่คนเทียบแล้วเนี่ยบิ๊กจะเป็นคนที่ใส่สีค่อนข้างสดนะคะสีมีน้ำหนักได้ดีนะคะสีนี้ก็จะเป็นสีที่ถ้าเกิดใส่ตัวนี้หรือถ้าเกิดตัวนี้เป็นเสื้อใช่ไหมกางเกงก็จะเป็นสีขาวก็ได้ก็จะดูเข้มมากนะคะดูมันมีคอนทราสต์ตัดกันหรืออยากให้ดรอปลงมาก็จะเป็นครีมจะเป็นอย่างที่คนใส่ก็ได้เป็นน้ำตาลก็จะแบบว่าแมทช์กันแล้วค่ะสีที่2จะเป็นสีม่วงนะใครบอกว่าไม่กล้าใส่สีม่วงก็จะบอกว่าสีม่วงเป็นสีของความหรูหรานะคะเป็นลักชัวรี่นะเพราะเทียบหน้าเป็นคุกหน้าขาวเลยนะคะม่วงก็ใส่คล้ายๆกับเมื่อกี้ก็ได้ขาวหรือครีมนะคะตัดกัน อันนี้จะเป็นอีกอันนึงเป็นม่วงที่สว่างขึ้นมาหน่อยนะนะดูหน้าขาวระหว่างม่วงเข้มกับม่วงสว่างนะลองทดลองเทียบดูจริงๆถ้าเกิดพี่ลองสังเกตพอแตะตรงนี้มันสว่างขึ้นปุ๊บหน้าไบรท์แต่ว่าเข้มได้ไหมก็ได้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หนึ่งสองสามปึ๊ดสว่างดีกว่าแต่ว่าเข้มก็ยังใส่ได้ก็จะเป็นเฉดที่ใส่ได้นะคะมาดูน้ำเงินนี่จะเป็นเฉดของน้ำเงินนะคะน้ำเงินตัวนี้เนี่ยจะเป็นจริงๆเอาไปทำเนี่ยพวกสีของสูตรก็ได้เนาะจะเป็นน้ำเงินปนเทานิดๆไม่ได้เป็นน้ำเงินเข้มนะคะสีเนี่ยที่ใช้ได้เลยจะเป็นฟ้านะคะเป็นฟ้าแต่ก็ไม่ลำบากใจนะฟ้าอันนี้ใช่ไหมครับเป็นฟ้าปนน้ำเงินนะคะนี่จะเป็นฟ้าที่ไม่ค่อยลำบากใจนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังพอใส่ได้แล้วดูเป็นแบบว่าวัยรุ่นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะแบบว่าแรงก็จัดสีนี้ไปเป็นบอฮอนดีมากนะคะนี่จะเป็นเขียวพวกนี้จะเจอบ่อยในพวกแบบเสื้อโปโลผู้ชายเนาะก็จะใส่รูปเช็ดพวกนี้นะคะมันดูแดงอาจจะพูดกันดูก่อนชมพูนะคะชมพูจะเป็นลักษณะเขาเรียกสีอะไรนะชมพูจริงๆมันเป็นชมพูปนแดงนิดๆนะคะนะสีนี้พอเทียบเห็นไหมหน้าสว่างมากเลยนะมาดูสีแดงแดงนี่ให้ตายกันไปเลยตายกันไปข้างเลยสีแดงแต่ดูแล้วแบบ energy เนาะใช้ได้นะพวกนี้ใช้ได้เลยนะเห็นคนแรกเลยอ่ะ200เมตรแรกถือว่าผ่านครับอันนี้จะเป็นขาวที่ไปตัดเชิ้ตเล็กพวกนี้ค่ะขาวประมาณแบบนี้ก็ได้นะคะสีสุดท้ายจะเป็นสีนอนอันนี้จะเป็นสีเหมือนขาวปนครีมปนเทานะคะประมาณนี้ก็จะดูสว่างจริงๆถ้าเกิดว่าจะตัดสูตรนะสูตรเนี้ยถ้าตัดแบบนี้จะเป็นคนที่ดูนี่อะไรเนี้ยบนะถ้าสูตรแบบทั้งเสื้อทั้งเกงก็จะดูเนี้ยบมากแล้วก็ใส่ข้างในเป็นสีดำก็จะดูหล่อมากสีสุดท้ายจะเป็นสีดำปนเทานะคะสีของบิ๊กจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใส่ดำเลยจะลอยสีประมาณถ้าเกิดจะดำก็ดำประมาณนี้นะคะโอเคจบแล้วสำหรับสีที่เป็นว้าวคัลเลอร์ของบิ๊กณภัทรนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย